ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนทุกคนซ่อนตัวจากแฮกเกอร์เฮ้ยโย่สวัสดีครับผมนุ๊บเองวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจากแฮกเกอร์นะก็ในวันนี้ผมจะไม่ใช้วิธีเดิมๆแล้วนะวันนี้ผมจะไปซ่อนที่อื่นที่ไม่ใช่ในตัวบ้านนะเพราะว่ามันมีโอกาสสูงที่จะโดนหาเจอนั่นเองนะโอเคก่อนอื่นเลยนะนุ๊บก็จะต้องไปตัดไม้ก่อนนะเพราะนุ๊บไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะขุดดินเลยนะก็แอบอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมแต่ไม่ได้แอบในตัวบ้านอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงนั่นเองโอเคนี่เลยเอาสัก3บล็อกก่อนแล้วทีนี้เราก็มาคราฟเป็นกล่องคราฟเสร็จปุ๊บเราก็เอามาทำเป็นอะไรดีวะมันต้องเป็นแท่งไม้ก่อนแล้วก็พิกแอคพิกแอคขุดหินออกมาแบบนี้ก่อนเลยขุดหินก่อนเอาสัก3บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทำเป็นพิกแอคหินอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเห็นไหมโอเคเราก็คือเราเนี่ยจะแอบใต้ดินใช่ไหมเราก็คือมันมีโอกาสที่เราจะเจอหินใช่ไหมนะถ้าเราเอาไปแต่พลั่วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องมีพิกแอคด้วยนั่นเองนะโอเคขุดไปเลยเนี่ยและนี่ก็คือขวานหินนั่นเองเอาไว้ตัดไม้นั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกนะตัดไม้ตัดไม้มันจะได้ตัดเร็วๆไงโอเคตัดไปเลยเนี่ยต้นนี้ด้วยย้ายเหลือซากโอเคแบบนี้โอเคต้นนี้ไปต้นนี้คือตัดเอาไว้เยอะๆเลยอ่ะจะได้มีไม้เหลือๆนั่นเองนี่ต้นนี้ด้วยโอเคน่าจะพอแล้วแหละโอ้ได้มาตั้งกองนึงเว้ยทีนี้เราก็จะไปหาที่หลบซ่อนนะก็คือนุ๊บไม่อยากไปไกลจากตัวบ้านนะเดี๋ยวนุ๊บจะหลงทางเอาตรงไหนดีวะเนี่ยเอาหลุมนี้ไหมหลุมนี้หลุมนี้เอ้ยแต่มันก็ใกล้กับตัวบ้านนี่หว่าโอ้ไม่คือมันไม่ได้ไปทางบ้านนะสินี่ตรงนี้แหละโอเคขุดแบบลึกๆเลยแล้วก็อุดโอเคก็บอกว่ามันจะไม่เห็นนะไม่รู้ว่ามันจะสำรวจแถวนี้หรือเปล่านะมันต้องสำรวจอยู่แหละแต่ว่ามันจะเข้ามาในนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคอุดไปเลยปลอดภัยชัวร์นูบอกเลยปลอดภัยแน่นอนฮ่าฮ่าและนี่ก็คือรายแรกในวันนี้นั่นก็คือคนกากนั่นเองนะก่อนอื่นเลยผมจะเข้าไปดีวะเผื่อแม่งมาอยู่ในบ้านโอเคเข้ามาแล้วกันคือรู้สึกว่ามันจะชอบซ่อนในบ้านนี่แหละมันไม่ชอบไปซ่อนที่อื่นนะโอเคในตู้มีเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูรอบๆดิเผื่อมันฉลาดมันไปซ่อนที่อื่นตามถ้ำเนี่ยมีไหมต้องมาดูกันละโอ้โหแม่งมันอาจจะซ่อนตัวตามถ้ำก็ได้นะคือรอบก่อนอ่ะมันเคยโดนเจอตัวในบ้านมั้งแล้วทีนี้มันเปลี่ยนวิธีไม่แน่ใจเหมือนกันในถ้ำไม่มีเหรอวะโอ้โหเอ้ยหรือมันอยู่ใต้ดินวะหรือมันอยู่ข้างล่างวะเฮ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันไหนดูดิช่องเนี้ยดูดิโอเคเดี๋ยวค่อยดูเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้มันไม่ดิเอ้ยไอ้ไม่มีเหรอเนี่ยโอ้โหแม่งแอบเนียนวะเฮ้ยมันแอบเนียนจังวะไม่ใช่ตรงนี้มาแล้วตรงนี้ยังไม่เคยลองดูเลยดูดิแอบที่ไหนวะไม่มีวะไอ้บ้าเอ้ยสงสัยจะต้องใช้วิธีการเด็ดขาดแล้วนั่นก็คือเ
ระเบิดแมสซีฟนั่นเองนะเป็นระเบิดที่มีอนุภาพรุนแรงกว่าระเบิด TNT ธรรมดาถึง 2-3 เท่าเลยก็ว่าได้นะหรืออาจจะหลายเท่าเลยแหละดีดูยังไงโอ้โหคงไม่ 2-3 เท่าแล้วนี่มันหลายเท่าเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิคือลูกเดียวเนี่ยเป็นรูโบ้อะนึกว่าอุกกาบาตชนโลกนั่นแหละคือบ้านของนูบะมันหายไปแล้วนะแต่ไม่เจอตัวมันวะเฮ้ยอีกลูกนึงดิมันไปไหนวะหรือมันแอบแถวนี้หรือว่ามันตายไปแล้วก็ไม่รู้นะคือมันน่าจะไปไหนไม่ไกลมากคือมันอาจจะกลัวหลงอะไรเงี้ยกลับไม่ถูกอะไรเงี้ยมันก็เลยแอบแบบตามถ้ำหรือเปล่าแต่เราหาไม่เจอตอนแรกอีกลูกไปเออคิดว่ามันน่าจะตายแล้วนะมันน่าจะแอบคือมันแอบไม่ลึกหรอกมั้งไอ้นูบเนี่ยมันแอบมันไม่น่าลึกขนาดเนี้ยก็คิดว่าน่าจะตายไปกับระเบิดเมื่อกี้แล้วแหละเออนั่นแหละสวยพี่สวยขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพนั่นเองนะวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจากแฮกเกอร์นั่นเองนะผมจะใช้วิธีเดียวกับแฮกเกอร์นั่นก็คือหนีไปไหนก็ได้ให้ไกลที่สุดนะวิธีนี้แหละปลอดภัยที่สุดแล้วคือโลกไมน์คราฟต์เนี่ยมันกว้างใหญ่มากแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราจะไปไหนไม่สิคือเราจะไปไกลแค่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะโชว์สเต็ปปลากลัวก่อนนี่โดดไปเลยวึบโอเคถึงด้วยโอ้โหเป็นไงไม่ตกด้วยนะเนี่ยโอเคไปก็เอาแบบไม่ไกลเกินไปแล้วกันเอาแบบไกลนิดนึงอ่ะเออกันไว้ก่อนเผื่อแบบหลงทางอะไรอย่างนี้คือแน่นอนว่าโลกไมน์คราฟต์เนี่ยมันกว้างใหญ่อยู่แล้วนะนั่นแหละเราอาจจะหลงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกันไว้ดีกว่าแก้นั่นเองตรงแถวๆนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวไหมนี่ตรงนี้แล้วกันโอเคอุดบล็อกไปเลยน่าจะปลอดภัยแล้วแหละนะมันคงไม่สังเกตเห็นหรอกโอ้นี่คือบ้านของคนเทพงั้นหรือโอเคก่อนอื่นเลยสเต็ปแรกคือระเบิดแมสซีฟ TNT มาบึ้มก่อนเลยต้องเช็คก่อนว่าบ้านมันเนี่ยมีมันอยู่หรือเปล่ามันอาจจะแอบอยู่ก็เป็นได้โอเคมันน่าจะไม่มีนะคือถ้ามันมีป่านนี้มันคงเราจะต้องเห็นศพมันแล้วโอเคอีกลูกไปโอ้โอ้โหเห็นข้างล่างเลยว่าโอ้โหแถวนี้แม่งมีถ้ำวะเฮ้ยหรือว่ามันไม่อยู่ในบ้านวะอีกลูกไปโอ้โหอย่างนี้ชัดเจนแสดงว่ามันเนี่ยไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วแหละแถวนี้นะย้ำมาแถวนี้แสดงว่ามันต้องไปไหนแล้วมันไปไกลหรือเปล่าไม่รู้นะมันน่าจะไปไกลแล้วแหละดูจากทรงแล้วนะครับโอ้โหแม่งเอ้ยมันน่าจะไปก่อนลงหน้าแล้วอ่ะคือเรามาช้าไปเองโอ้โหแม่เอ้ยภารกิจล้มเหลวแล้วเนี่ยเอ้ยพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาซ่อนตัวจากแฮกเกอร์แล้วก็กวงทิงมันด้วยนะโอเควิธีที่พระเจ้าใช้กับนูบเมื่อคราวก่อนเนี่ยก็คือเขียนป้ายหลอกว่าอยู่ที่บ้านของนูบนั่นแหละแล้วมันก็โง่ไประเบิดบ้านตัวเองก็นั่นแหละเป็นอะไรที่สะใจมากๆในวันนี้พระเจ้าก็จะมาสร้าง NPC อีกตัวต้องบอกก่อนว่า NPC ตัวนี้เนี่ยเป็นร่างหลอกจากพระเจ้านั่นเองนะก็คือจะสร้างแบบคือให้มันตายใจว่าเนี่ยคือพระเจ้าตัวจริงนั่นเองแต่จริงๆแล้วมันคือร่างปลอมมันเป็นร่างที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองนะโอเคนี่เอาเป็นสกินนี่สกินซูทไปโอเคมันอาจจะไม่เหมือนพระเจ้าตัวจริงเท่าไหร่นะแต่นั่นแหละมันอาจจะคิดว่าเป็นพระเจ้าเพราะดูจากชื่อก็รู้แล้วว่าคือก็อดก็คือพระเจ้านั่นแหละนะโอเคเราจะหาสมุดด้วยสมุดอยู่ไหนวะสมุดโอเคคือเราจะเขียนไปว่านี่คือพระเจ้าตัวปลอมตัวจริงอ่ะมันหนีไปไกลแล้วบักปึกและบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่มาสักพักแล้วไอ้โง่เอ้ย
คือเป็นการเขียนยั่วอารมณ์ของแฮกเกอร์ที่กำลังตามหาเรานั่นเองนะรับรองว่าแฮกเกอร์เห็นข้อความนี้จะต้องหัวร้อนอย่างแน่นอนนะแต่คือมันต้องยังไงมันก็ต้องหยิบมาอ่านนะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยจะใส่สมุดเล่มนี้ลงไปในตัวของพระเจ้าร่างปลอมตัวนี้โอเคแน่นอนว่ามันต้องฆ่าอยู่แล้วพอฆ่าปุ๊บมันก็จะดรอปมาให้และแฮกเกอร์ก็จะหยิบมาอ่านโอเคเรามารอชมผลงานกันดีกว่านะเออสนุกแน่นอนโอ้และนี่ก็คือรายสุดท้ายของในวันนี้โอเคเอ้ยดิพระเจ้านี่หว่ามันไม่ซ่อนตัววะนี่ไงเผาแม่งเลยนี่เออเผาดิโอ้อีซี่พระเจ้าอีซี่โอ้โอ้ดูดิมันยืนนิ่งด้วยนะมันให้เผาเดี๋ยวว่ามันมอบตัววะเนี่ยเฮ้ยโอเคยังเอาอีกไหมนี่ไงต่อยแม่งเลยเออต่อยไอ้พระเจ้าเอ้ยมีสมุดดรอปด้วยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไหนขออ่านหน่อยสิพระเจ้าตัวจริงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ดิพระนี่คือพระเจ้าตัวปลอมพระเจ้าตัวจริงมันหนีไปไกลแล้วไอ้โง่โอ้โหมันเอาอย่างงี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยบึ้มบ้านแม่งเลยเนี่ยโอ้โหบังอาจเอ้ยหัวร้อนไอ้พระเจ้านะอย่าให้เจอนะจะตบหัวทิ่มเลยไอ้เวนแม่งเฮ้ยเซ็งโว้ยสุดท้ายนี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับพูดผิดนะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ